รัศมีแขนะเพียวอัชราพรฟ้องเท่านั้นเดี๋ยวหาทนายให้ลั่นทำคนเข้าใจผิดรัศมีแขนะเพียวอัชราพรฟ้องเท่านั้นเดี๋ยวหาทนายให้ลั่นทำคนเข้าใจผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นคิดว่าการที่น้องถูกกระทำแบบนี้มันไม่แฟร์กับน้องหลังกลายเป็นเรื่องราวถกเถียงกันอย่างดุเดือดเมื่อหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงไทยพร้อมข้อความตำหนิชู3นิ้วในสนามไม่ใช้สติปัญญาไม่ควรติดทีมชาติทว่าหลังจากนั้นหม่อมเจ้าจุลเจิมได้ลบโพสต์ดังกล่าวแล้วโพสต์ขอโทษอัชราพรต่อมาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกแถลงการชี้แจงระบุว่าที่อัชราพรคงยศนักกีฬาทีมชาติไทยแสดงสัญลักษณ์เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมรู้ว่าคู่ต่อสู้จะเล่นในลักษณะใดทีมเราควรจะเตรียมพร้อมตั้งรับตามแผนที่ผู้ฝึกสอนวางไว้อย่างไรล่าสุดรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นดาราดังและแฟนวอลเลย์บอลพันธุ์แท้เข้าไปในคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวก่อนจะลบออกไปโดยระบุว่าแนะนำเพียวให้ฟ้องค่ะเท่านั้นเดี๋ยวทนายหาให้เองและว่ากันไปตามเหตุผลเพราะแขก็สนิทกับน้องๆไม่ผิดพร้อมคอมเมนต์อีกว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นผมคิดว่าการที่น้องถูกกระทำแบบนี้แล้วเอามาให้น้องเข้าใจผิดแบบนี้มันไม่แฟร์กับน้องครับสวอลเลย์บอลแจงยิปนักวอลเลย์บอลสาวไทยชู3นิ้วในสนามหม่อมเจ้าจุลเจิมโพสต์จวกอัชราพรชู3นิ้วในสนามไม่ใช้สติปัญญาไม่ควรติดทีมชาติฤดูการเยี่ยมบ้านนักเรียนครูดีใจได้ของฝากชาวเน็ตแห่โฟกัสหลานเจ้าของบ้านฤดูการเยี่ยมบ้านนักเรียนครูดีใจได้ของฝากชาวเน็ตแห่โฟกัสหลานเจ้าของบ้านวันที่1กรกฎาคม66สมาชิก TikTok @ปากรบัวอาย่ำซึ่งเป็นคุณครูได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงเปิดเทอมเพื่อให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียนรวมทั้งช่วยให้ครูได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครูโรงเรียนและนักเรียนและสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนแต่ทว่าเมื่อไปถึงสิ่งที่ครูได้กลับจากบ้านของนักเรียนหญิงคนหนึ่งคือไม้กวาดทำมาจากใบอินทผลัมที่คุณตาของนักเรียนหญิงทำไว้และเป็นคนนำมาให้ครูครูถึงกับปลื้มใจมากที่ได้ของฝากจากผู้ปกครองนักเรียนแต่ทว่าเมื่อคลิปดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากแต่ไม่ได้โฟกัสที่ไม้กวาดกลับกลายเป็นตัวนักเรียนหญิงที่ครูไปเยี่ยมบ้านด้วยหน้าตาและการวางตัวทำให้หลายๆคนที่เห็นต่างชื่นชมไปตามๆกันและแค่2วันคนแห่เข้าดูคลิปแล้ว 1.4 ล้านครั้งคดีช็อกแม่ใจเหี้ยมเลี้ยงลูกไม่ไหวบีบคอทารกแรกเกิดดับสะเลดก่อนเก็บศพในตู้เย็นนาน4ปีคดีช็อกสะเทือนขวัญแม่ชาวเกาหลีใต้ใจเหี้ยมกลัวไม่มีเงินส่งเสียลูกบีบคอทารกแรกเกิดดับสะเลด2รายก่อนเก็บศพในตู้เย็นนาน4ปีเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานคดีสะเทือนขวัญในเกาหลีใต้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่าแม่รายหนึ่งวัย30ปีได้ถูกจับกุมข้อหาฆ่าทารกแรกเกิด2รายด้วยการบีบคอหลังจากคลอดได้เพียง1วันก่อนผู้เป็นแม่จะเก็บศพแช่ไว้ในตู้เย็นในบ้านนานถึง4ปีตามรายงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุเพิ่มเติมว่าหญิงวัย30รายนี้ถูกจับกุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังถูกกล่าวหาว่าบีบคอทารกทั้ง2จนเสียชีวิตหลังเกิดไม่นานโดยทารกคนแรกเกิดปี2561ขณะที่อีกรายเกิดปี2562และเก็บศพไว้ในตู้เย็นในอพาร์ตเมนต์ย่านซูวอนห่างจากกรุงโซไปราวๆ30กิโลเมตรภาพประกอบทางแม่ใจโหดได้รับสารภาพว่า
เธอลงมือฆาตกรรมลูกของเธอเนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจโดยศพของเด็กทั้งสองคนถูกเก็บไว้ในตู้เย็นราว4ปีกับอีก7เดือนขณะที่อีกรายเก็บไว้3ปีกับ7เดือนเธอไม่ได้กล่าวถึงเหตุผลพิเศษอะไรที่เธอเก็บศพไว้ในตู้เย็นนอกจากนี้เธอยังหลอกสามีว่าเธอแท้งลูกถึง2ครั้งซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบสวนสามีของเธอในข้อหาอาชญากรรมแต่ตัดสินใจไม่ตั้งข้อหาเขาต่อมาทางเจ้าหน้าตำรวจท้องถิ่นได้ส่งตัวผู้ต้องสงสัยไปดำเนินคดีข้อหาฆาตกรรมและซ่อนเร้นอำพรางศพซึ่งเธอปฏิเสธการให้สัมภาษณ์สื่อระหว่างที่ออกจากสถานีตำรวจโดยก่อนหน้านี้ตำรวจตัดสินใจที่จะไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ต้องสงสัยด้วยเหตุว่าอาจจะสร้างความกังวลและความเสียหายกับครอบครัวทั้งนี้ตามกฎหมายของเกาหลีใต้กำหนดโทษจำคุกสูงสุด10ปีสำหรับผู้ที่มีความผิดฐานฆ่าเด็กและโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างน้อย5ปีสำหรับผู้ที่มีความผิดฐานฆาตกรรมฟังจากปากนิกกี้พาเดียแฟนเก่าเข้าบ้านแจงขายบ้านรถรับขึ้นตัวท็อปชูคอเต็มที่ฟังจากปากนิกกี้พาเดียแฟนเก่าเข้าบ้านแจงขายบ้านรถรับขึ้นตัวท็อปชูคอเต็มที่ตอนนี้รับทุกงานรายได้เริ่มน้อยลงเป็นการกลับมาเจอกันในรอบ3ปีสำหรับนิกกี้ณฉัตรจันทพันธ์กับแฟนเก่าเดียเสาวรบปรีชาวุฒิซึ่งทำเป็นคอนเทนต์ทางช่อง YouTube ซึ่งในรายการนิกกี้ได้เผยว่าจะขายบ้านขายรถเพราะช่วงนี้รายได้น้อยลงจึงทำให้เป็นประเด็นขึ้นมาและล่าสุดวันที่30มิถุนายน66เจ้าตัวมาร่วมเชียร์ฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศช้างยูแชมเปี้ยนคัพ2023ณสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าขายบ้านขายรถแค่พูดอําเล่นๆแต่รายได้ลดน้อยลงคือเรื่องจริงๆส่วนแฟนเก่าก็ร่วมงานได้ไม่มีรีเทิร์นเห็นว่าขายบ้านขายรถผมอําพี่คือขายบ้านอ่ะผมอําแล้วก็เอาไปทําข่าวแล้วมีคนทักมาด้วยเป็นรถก็ทักมาขอซื้อรถแล้วตอนขับรถไปล้างหน้าหมู่บ้านพี่ที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเขาก็เดินมาถามว่าจะขายหรือขายเท่าไหร่คือยังพี่แต่ถ้าเขาให้กำไรอ่ะขายนะขายรถอ่ะขายตอนนี้พูดจริงล่ะแต่อย่ากดราคาผมเยอะเพราะว่าเขาทักมาเขากดราคาจุดกำเนิดในการอําเรื่องขายรถขายบ้านเกิดจากอะไรคือแฟนเก่าที่ไม่ใช่ก้อยเดียมาที่บ้านเขามาเขาเห็นตุ๊กตาผมเยอะเขาก็เลยถามว่าขายไหมผมก็เลยบอกว่าไม่ได้ขายแค่ตุ๊กตาไม่ได้ยึดติดอยู่แล้วก็ขายได้หมดแหละจะเอาบ้านจะเอารถก็ทักมาคนคิดว่าจริงคือพูดจริงๆพูดดีๆคนไม่เชื่อแต่พูดเล่นทำไมคนเชื่อก็คือเรื่องจริงไม่ค่อยมีตังค์แต่เมื่อก่อนมีตังค์แต่ช่วงนี้เงียบๆคือจริงๆรายได้ก็ไม่ได้น้อยลงเยอะแต่เมื่อก่อนลูกค้า YouTube เยอะแต่ช่วงนี้มีหลายแพลตฟอร์มคอนเทนต์เราบางคลิปมาบางคลิปก็ไม่มายอดวิวน้อยลงมันกลับมาโคจรกันได้ยังไงแล้วแฟนเก่าไปในบ้านในรอบ3ปีคือแฟนคลับเขาขอมาก่อนเอามาออกหน่อยเพราะว่าเขาเป็นคนไงเพราะว่าตอนเริ่มทำช่องใหม่ๆแฟนเก่าเขามาช่วยเอามือถือถ่ายเราก็เลยเชิญแฟนเก่ามาออกเป็นเพื่อนกันเฉยๆก็ยังคุยเป็นเพื่อนกันได้มีเรื่องรีเทิร์นไหมไม่มีครับเขามีแฟนแล้วแฟนเขาดีกว่าผมเยอะแล้วพอมาทำงานด้วยกันแฟนเขาไม่กังวลเหรอก็ไม่มีอะไรเพื่อนไงออกก็ไม่มีอะไรสงสารตัวเองไหมไม่สงสารมันก็เพลินเพลินมันก็เรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรไงเดียเขามาถามอะไรไหมหลังจากเป็นข่าวเขาก็ไม่ได้มาห่วงอะไรผมเขาก็ชิวๆกระแสแฟนคลับว่าไงบ้างดีนะครับยอดวิวเยอะกว่าถ่ายเองผมไม่ได้เกือบถึงล้านมานานแล้วเขามาเกือบถึงล้านวิวแล้วก็ดีกว่าถ่ายคนเดียวมีคนด่าส่วนใหญ่ช่องผมเขาจะไม่ด่าแขกแต่เขาจะด่าผมยอดวิวลดเครียดไหม
แรกก็เครียดนะหลังๆชินแล้วปลงแล้วช่องมันมีเยอะขึ้นด้วยแต่มันก็ไม่ได้น้อยถึงหลักหมื่นนะเหนื่อยไหมกับการปั้นคอนเทนต์ทุกว่าวันนี้เหนื่อยครับแต่มันเลิกทำไม่ได้ไงถ้าเลิกทำมันก็ว่างผมไม่ชอบว่างไงชอบมีงานทำลูกค้าขอให้เข้าหน่อยตอนนี้คือโล่งเลยล่ะก็เลยขายไงครับเข้าได้นะครับเหมือนเดิมลดได้ติดต่อเข้ามาซิแทงตอนแรกแพงตอนนี้ไม่แพงแล้วตอนนั้นแอปไงดังไงดังก็แพงสิช่วงนี้ลงก็เดี๋ยวลดให้ต้องหาอะไรทำเสริมไหมบ้านรถยังต้องผ่อนตอนนี้มันยังพออยู่ยังไม่ได้ลำบากมากอาจจะไม่ได้มีเงินเพิ่มเพราะมันจ่ายค่ารถค่าบ้านหมดก็ทำงานเพื่อค่ารถค่าบ้านก็จะเห็นว่าไปออกรายการเยอะขึ้นปกติไม่ค่อยออกตอนนี้รับแล้ว 8,000 ก็รับ 10,000ก็รับแล้วไม่หญิงแล้วตอนแรกแอคไงไม่รับเลย MC ก็รับแล้วเมื่อก่อนคือไม่เอาเลยตอนนี้งานอะไรก็ได้หมดตอนนั้นเราเป็นยูทูบเบอร์มือหนึ่งก็คือชูคอเต็มที่ชูคอเลยลูกค้าคุยด้วยทำคิดเยอะไปผ่านมือคนอื่นก่อนตอนนี้คือติดต่อลดราคาได้เลยหญิงตอนนี้คนจับคู่ให้เรากับน้องฝึกงานในรายการน้องรันเป็นเด็กฝึกงานคือผมเปลี่ยนแนวคิดใหม่ที่ผ่านมาเด็กฝึกงานจะอยู่เบื้องหลังตอนนี้ผมเอาเด็กฝึกงานมาออกกล้องทำคอนเทนต์แทนแล้วบังเอิญว่าคนชอบเท่านั้นเองครับหลายคนก็จับเชียร์คนเห็นผมโสดไงเขาก็เชียร์เขาไม่ได้เชียร์โกรันคนเดียวหรอกผมไปเล่นกับใครถ้าผมโสดเขาก็เชียร์ให้ผมจีบหมดแหละแต่บอกความจริงเลยว่าตอนนี้ยังไม่อยากมีแฟนเพิ่งเลิกไปเองแต่แจ็คแฟนฉันเขาเปิดตัวแฟนแล้วนะไอ้แจ็คมันฉีดน้ำหอมมันเลยเปิดตัวแฟนไปดูคลิปมันสิมันฉีดน้ำหอมลูกค้าเข้าเขา